expander นะฮะตัวนี้ 800,000 กว่านะฮะนี่ก็ตัวท็อปจะพิสูจน์นั่งว่าผมนั่งแถว3ได้หรือเปล่าลองดูกันนะโอ้โหกระจกใหญ่มากจริงๆมันก็นั่งได้นะแต่ว่าคุณต้องไปเผยเอาเบาะ2เนี่ยไปอยู่ข้างมันสุดนะใหญ่มากถ้าเกิดมันนั่งแบบคุณเก่งที่ถ่ายวิดีโออยู่ตรงเนี้ยซึ่งไม่คือกินเนอร์ที่พื้นที่แถว3แน่นอนอะไรเงี้ยจะไม่พอต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เหลือพื้นที่ตรงเข่าประมาณ1นิ้วนะถ่ายดิเดี๋ยวนะคุณเก่งนะฮะอันนี้ก็ที่นั่งหลังค่อนข้างจะสบายนะครับอ๋อสบายถ้าเทียบกับราคา 800,000 นะพอๆกับรถให้มัน4 segment นะอืมสบายพอกับรถ4 segment กว้างดีกว้างกว่าที่คิดมีหน้าทำไมคนอินโดถึงชอบเนาะใช่มั้ยแต่มันก็ถ้าเทียบแล้วผมว่ามันก็ยังหยุดอยู่ระหว่างแบบ B กับ C อยู่นะถ้าเกิดว่ามันพูดเรื่องของความวัสดุอะไรอย่างนี้นะมันก็ดูไม่ถึงกับสวยงามอะไรในราคา 800,000 กว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะชอบไปซื้อช่วงแบบอะไร SUV SUV แบบอะไรที่เป็นหรือ C segment ไปเลยอัลติสอะไรเงี้ยไม่ได้ 800,000 มันก็ราคาก้ำกึ่งแล้วมันเพิ่มตังค์อีกเดียวมันก็ได้ SUV แล้วหรือว่าลดตังค์อีกหน่อยนึงได้เป็น C segment ก็ได้ลดตังค์อีกนิดนึงนะมันก็เหมาะกับครอบครัวมากกว่าถ่ายบ้างครับสำหรับ expander ซึ่งวันนั้นผมก็อาจจะใช้เวลาในการถ่ายทำไม่นานนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเหมือนกันถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมก็จะถ่ายให้เต็มที่มากกว่านี้สำหรับรุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวหรือเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมนะครับผมอย่างไรก็ตามสำหรับขอบคุณสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับผมอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามได้ที่ช่องเราที่คิดการนะครับด้วยการ subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งให้เราด้วยนอกจากนี้เราก็จะมีวิดีโอใหม่ๆมาให้เราให้ดูกันทุกวันเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามก็ขออภัยในความผิดพลาดหลายอย่างเหมือนกันนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ